เช้าวันนี้เริ่มวันที่เรื่องของฟุตบอลไทยนะครับเมื่อวานนี้มีงานแถลงข่าวงาน Meet the Warriors ครับมีหลายคู่ที่เป็นเกมบิ๊กแมตช์ที่น่าจับตาชมในสุดสัปดาห์นี้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นคู่ที่เมืองทองจะเล่นกับสิงห์เชียงรายครับบริษัทไทยลีกจำกัดจัดงาน Meet the Press ขออไปครับ Meet the Warriors ครับเพื่อเป็นการแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกสัปดาห์ที่19นะครับSCG เมืองทองจะเปิดบ้านเจอสิงห์เชียงรายครับความพร้อมก่อนเกมนัดนี้ฝั่งของเมืองทองทีมอันดับ12ของตารางมี21คะแนนนะครับจะไม่มีอดิสรพรมรักและสารัตอยู่เย็นนะครับ2ผู้เล่นหลักที่ติดโทษแบนโดยมาโกบาลินีและวัฒนาพลายนุ่มมีโอกาสที่จะได้ลงเล่นแทนนะครับโดย3ประสานในเกมรุกยังคงเป็นอดิศักดิ์ไกรสอนเดเลและแฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสครับขณะที่ชลิชปุยจะคุมเกมแดนกลางฝากของสิงห์เชียงรายทีมรองจ่าฝูงมี33คะแนนนะครับจะส่งเอกนิษฐ์ปัญญากองกลางดาวรุ่งที่เพิ่งได้ตัวกลับมาเสริมทัพกลับมาจากการยืมตัวจากเชียงใหม่นะครับลงประเดิมสนามเกมนัดนี้ครับบวกกับตัวหลักคนอื่นๆอย่างธนศักดิ์ศรีใสกองหลังกัปตันทีมอียองแรและคู่กองหน้าอย่างบิลรวมทั้งวิลเลียมเอลิเก้นะครับฝากของปรัชมาลารัตน์ผู้จัดการทั่วไปของสิงห์เชียงรายก็มั่นใจว่าทีมนั้นจะบุกไปเก็บ3คะแนนที่บ้านของเมืองทองได้อย่างแน่นอนครับเช็คโปรแกรมการแข่งขันรวมทั้งการถ่ายทอดสดในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทาง True For You กันนะครับวันเสาร์เนี่ย True For You ถ่ายทอดสดเกมพีทีระยองนะครับเล่นกับการท่าเรือครับส่วนคู่อื่นที่ลงสนามก็มีชนะทอนบิลเล่นกับพีทีประจวบนะครับราชบุรีมิตรผลเล่นกับเชียงใหม่ชลบุรีจะเล่นกับสุพรรณบุรีครับส่วนวันอาทิตย์ True For You ถ่ายทอดสดเกมบิ๊กแมตช์ครับที่บุรีรัมย์นั้นจะเล่นกับ True Bangkok นะครับส่วนอีก3คู่ก็มีตราดเจอนครสีมามาสด้าครับSG เมืองทองเล่นกับสิงห์เชียงรายและสุโขทัยเจอกับสมุทรปราการซิตี้ครับ